างหากนะครับที่กำลังย่ำยีกำลังฉีกรัฐธรรมนูญอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะครับทางสันติวิธีนะครับชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเรายึดมั่นในรัฐธรรมนูญ